ผู้ชมคะอีกเรื่องนึงอันนี้น่าเห็นใจนะคะเพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งค่ะอายุ35ปีเธอถูกอดีตแฟนหนุ่มซึ่งเป็นทหารเรือทำร้ายร่างกายคุณผู้ชมคะจนบาดเจ็บที่สำคัญมีการข่มขืนเธอด้วยหลังจากที่ตัวเธอเองเธอบอกว่ารู้ว่าฝ่ายชายเนี่ยมีเมียอยู่แล้วก็พยายามที่จะตีตัวออกห่างแต่ว่าฝ่ายชายไม่ยอมค่ะซึ่งล่าสุดทางผู้บังคับบัญชาของนายทหารท่านนี้ก็ประสานที่จะนำตัวนายทหารเนี่ยมามอบตัวนะคะแต่ว่าก่อนอื่นเราไปดูภาพวงจรปิดที่เกิดขึ้นพร้อมกันเลยค่ะนี่คุณผู้ชมเป็นภาพกล้องวงจรปิดที่บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้ขณะที่ผู้ก่อเหตุวิ่งหนีออกมาจากห้องเช่าของหญิงสาวอายุ35ปีซึ่งก็เป็นเจ้าของห้องพักที่จังหวัดสมุทรสงครามนะคะโดยทางผู้เสียหายนำหลักฐานนี้แหละไปแจ้งความกับตำรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามที่ถูกชายหนุ่มค่ะอายุ36ปีคนนี้เป็นทหารเรือชั้นสัญญาบัตรและก็เป็นคนรักเก่าบุกเข้ามาทำร้ายร่างกายตีเธอจนจมูกเนี่ยดั้งแตกต้องเย็บไปถึง3เข็มตาใบหน้าเนี่ยปูดบวมนิ้วหัก2นิ้วแถมยังถูกข่มขืนภายในห้องพักด้วยก่อนที่เธอจะตัดสินใจวิ่งหลบหนีออกจากห้องมานะคะเพื่อที่จะมาขอความช่วยเหลือโดยเหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นช่วงกลางคืนของวันที่17ตุลาคมที่ผ่านมาคุยกับทางผู้เสียหายเล่าแบบนี้ตัวเองรู้จักกับผู้ชายเนี่ยคบหากันได้สักระยะหนึ่งพอตอนหลังมาจับได้ว่าอ้าวเขามีเมียอยู่แล้วอะเป็นเราจะคบไหมเราก็ไม่อยากคบถูกไหมก็พยายามจะเลิกติดต่อมา2เดือนทางฝั่งผู้ชายตามมาง้อแล้วก็ข่มขู่จะทำร้ายแล้วก็มีการยืมเงินด้วยคราวนี้นี่ก็บอกว่ามันไม่มีใจให้แล้วอ่ะฝั่งนั้นมีเมียเราก็ไม่อยากยุ่งคนมีเมียแล้วก็ไม่ให้ยืมเขาก็ชักปืนขึ้นมาขู่แล้วบอกว่าเดี๋ยวจะทำร้ายนะบังคับให้กลับไปที่ห้องแล้วก็ข่มขืนแล้วก็มีการตบตีใบหน้าก็ปูดบวมอยู่อย่างนั้นเลือดก็ออกเพราะถูกทำร้ายร่างกายแต่เขาบอกเขารู้จักคนใหญ่คนโตเอาผิดเขาไม่ได้หรอกได้รับร้องเรียนมาทางอินบ็อกซ์จากน้องผู้หญิงคนหนึ่งครับว่าถูกนายทหารชั้นสัญญาบัตรนะครับทำร้ายร่างกายแล้วก็บาดเจ็บหลายตำแหน่งในร่างกายแต่น้องมีอาการอกช้ำแล้วก็เจ็บตามร่างกายครับตอนนี้ก็พาน้องมาที่โรงพยาบาลสมเด็จมาให้ทางแพทย์ได้ดูอาการเจ็บเพิ่มครับเบื้องต้นเนี่ยตำรวจสภ.เมืองสมุทรสงครามสอบปากคำทางผู้เสียหายละเดี๋ยวจะประสานไปยังต้นสังกัดของผู้ก่อเหตุแจ้งข้อหาคือทำร้ายร่างกายละ1ทำให้เสียทรัพย์2บุกรุกในเวลากลางคืน3ส่วนข้อหาข่มขืนกระทำชำเราเดี๋ยวรอผลการตรวจร่างกายจากคุณหมอก่อนถ้ามีหรือพบอะไรยังไงเดี๋ยวก็มีการแจ้งกันเพิ่มเติมล่าสุดทีมข่าวของเราได้รับแจ้งมานะคะบอกว่าทางต้นสังกัดของผู้ก่อเหตุเนี่ยจะนำตัวผู้ก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจล่าสุดเมื่อสักครู่ที่ผ่านมาค่ะผู้ก่อเหตุนะคะซึ่งเป็นทหารเรือก็มีการเข้าไปพบกับทางพนักงานสอบสวนแล้วโดยอยู่ระหว่างการสอบปากคำที่โรงพักค่ะ